มุมน้ำเงินพร้อมอยู่แล้วครับอัชราเนียมพอซุปเปอร์ไฟท์รุ่นอะตอมเวทมุมน้ำเงินอัชราเนียมพสู้ของเธอจากมุมแดงวินฮาร์มุมแดงวินฮาร์ความสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมจากทีมมิสเตอร์ก๊อกกิมสไตล์ที่ถนัดมวยไทยคู่ต่อสู้ของเธอจากมุมแดงวินฮาส่วนสูง151เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมจากทีมไทเกอร์มวยไทยสถิติชนะ0แพ้1สไตล์ที่ถนัด MMA ขอเชิญกรรมการครับส่งไปยังณติงและคุณกุ้ยช่ายครับกรรมการจอนไลครับคุณกุ้ยช่ายวินฮานี่มันไม่ฮาสมชื่อครับหน้าอย่างกับทะเลาะกับทางบ้านมาครับโอ้โหดูจังเลยไปกินอะไรมาพี่ตั้งใจมากครับแหมอย่าขู่มากนะครับอัจฉราเดี๋ยวอัจฉราไม่กลัวให้เราสายยาโคโยตี้ให้เราไม่กลัวแต่วินฮานี่โกรธอะไรมาครับเอาละครับมาต้องดูว่าเป็นFighter ready? ว่าอัจฉราเป็นรองนะแต่มาแล้วครับอัจฉราวินฮาลุยเลยครับเข้าไปถึงลุยใส่ครับมวยปล้ำจับอัจฉราทุบลงไปแล้วก็พยายามจับอัจฉราพยายามล็อกขาครับล็อกขาของวินฮาไว้โอ้แต่วินฮานี่โอ้โหประเภทขาโจด้วยนะล็อกยากครับขาใหญ่มากล็อกมาอัจฉราทำไงครับแต่ยังว่าครับล็อกแขนของล็อกศีรษะของวินฮาเอาไว้ด้วยนะครับวินฮาได้เมาส์แล้วนะครับได้เมาส์แล้วพยายามจะล็อกขาของอัจฉราไว้โอ้ก็กำลังหาจังหวะออกอาวุธอยู่เลยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อัจฉราทำได้ดีก็คือการล็อกศีรษะของวินฮาไม่ให้มีรัศมีในการที่จะใช้หมัดนะครับครับเนี่ยครับล็อกไว้โอ้ยโดนลำตัวครับโดนลำตัวครับโดนโอ้ยการไม่ดีแล้วโอ้หน้าเบี้ยวเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับโดนอัดอย่างเดียวเลยครับโอ้ขวาผ่านตลอดครับขวาวินฮาอัดลำตัวอัจฉราไหวไหมไหวไหมน้องอัจฉราโอ้วินฮาต่อยวินฮานี่หน้าตาน่ากลัวมากขนาดแกโดนล็อกยอมแล้วครับมันจุกครับอัจฉราเอาตัวโอ้ยโ
โอ้โดนไปเป็น10หมัดเลยครับนะติงครับไม่ไหวฮะโอ้อัชราครับว่าเพิ่งกินข้าวมาด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวจะเนี่ยครับแต่ต้องชมครับค่ายก๊อกยิมนะฮะครับมิสเตอร์ก๊อกยิมที่คือเป็นค่ายภูมิภาคอ่ะค่ายภูธรเลยครับใช่แล้วก็ส่งนักสู้เข้ามาสู้อ่ะคือหาประสบการณ์จริงๆแต่ว่ามาเจอโอ้เขี้ยวลากดินนะพอเจอไทเกอร์มวยไทยแล้วหน้าบอกบุญไม่รับเลยนะฮะ oh. ไม่รับทอดผ้าป่านะฮะโอ้โหดูครับวินฮาแกจะดุไปไหนครับเนี่ยว่าแล้วทุบลำตัวครับเนี่ยฮะทุบใส่จนกระทั่งไม่ไหวแล้วดูหน้าของทางด้านของอัชราก็ไม่ไหวครับโอ้โหแม่โดนเข้าไปชุดใหญ่ๆเลยครับและผู้ชนะโดย TKOในยกที่1 1นาที7วินาทีจากมุมแดงวินฮา